สปอยดาบพิฆาตอสูรเปิดมาต้นเรื่องเราก็จะเห็นหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสูรอุบุยาชิกิเดินอยู่กับภรรยาของเขาที่สุสานและกำลังรำลึกถึงนักดาบแต่ละคนที่ต้องเสียสละชีวิตจากการต่อสู้กับอสูรเพื่อปกป้องผู้คนนะครับด้านอุบุยาชิกิก็อยากให้เรื่องราวนี้จบลงเพราะว่าตัวแกเองร่างกายเนี่ยก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็อ้าวล่ะครับเปิดเรื่องมาเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะต่อจากซีรีส์ทันทีเลยนะครับเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยมีความสงสัยในตัวของพลังฮินุคามิคางูระของตัวเองจึงอยากที่จะเข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องปานของตัวเองว่ามันแตกต่างจากปานเพลิงยังไงและแก๊งของทันจิโร่เนี่ยก็เลยพากันขึ้นรถไฟนะครับแล้วก็อยู่บนรถไฟต่อจากซีรีส์เลยทันจิโร่ก็เดินเข้ามาด้านในและเขาก็เจอเข้ากับเล่นโกคุเสาหลักเพลิงกำลังนั่งกินข้าวเป็นโชเล่เลยนะครับอร่อยอร่อยอร่อยทันจิโร่เนี่ยก็เลยเข้าไปทักเรนโกคุทันทีซึ่งตัวของเรนโกคุเนี่ยก็ดูเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีมากๆนะครับแต่แกเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะมองหน้าใครนะครับมองไปทางไหนก็ไม่รู้ทันจิโร่จึงได้ถามเรื่องราวของฮินุคามิคางูระของตัวเองเรนโกคุเนี่ยก็ได้บอกว่าอ๋อเรื่องนี้ข้าก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันและทางเรนโกคุเนี่ยก็ได้ชมทันจิโร่ว่าเก่งมากๆที่สามารถนำท่วงท่ามาปรับใช้ในการต่อสู้ได้สุดยอดและเรนโกคุเนี่ยก็ได้บอกอีกว่านักดาบเพลิงและวาลีไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็จะมี2ปานนี้ที่ได้เป็นเสาหลักอยู่เสมอซึ่งปานพื้นฐานเนี่ยก็จะมีปานเพลิงปานวาลีปานวายุปานหินผาและปานอัศนีส่วนปานอื่นๆเนี่ยก็จะแยกย่อยมาจากปานหลักทั้งนั้นทางด้านของเรนโกคุเนี่ยก็ได้ถามทันจิโร่ว่าสีดาบของทันจิโร่เนี่ยเป็นสีอะไรทันจิโร่ก็เลยบอกว่าเป็นสีดำครับเรนโกคุเนี่ยก็ได้บอกว่าโอ้ยากหน่อยนะเพราะฉันยังไม่เคยเห็นนักดาบอสูรคนไหนที่มีดาบสีดำแล้วได้เป็นเสาหลักมาก่อนแถมยังไม่มีใครรู้ว่าดาบสีดำมันจะเหมาะกับปานอะไรแต่เรนโกคุเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ชักชวนทันจิโร่ให้มาเป็นผู้สืบทอดปานเพิงของเขาอีกด้วยแม่ใจกว้างจริงๆอย่างที่บอกไปว่าในหนังเนี่ยดูท่าทางของเรนโกคุเนี่ยก็ดูน่ารักและนิสัยดีมากๆส่วนด้านของเจ้าหมวกหมูก็พยายามที่จะท้าต่อยท้าตีกับรถไฟเพราะว่าตัวเขาไม่เคยเห็นรถไฟมาก่อนเสนาธิสื่อที่นั่งมาคู่กันเนี่ยก็พยายามห้ามนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันแค่รถไฟธรรมดายังจะตื่นเต้นอะไรนักหนาเรนโกคุเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้ข้าถูกส่งมาทำภารกิจที่นี่เพราะว่ามีคนกว่า40คนหายไปอย่างไร้ร่องรอยบนรถไฟขบวนนี้แถมนักล่าอสูรคนอื่นๆที่ถูกส่งมาทำภารกิจก่อนหน้านี้ก็ติดต่อไม่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้ตัวข้าที่เป็นเสาหลักเพิงต้องมาทำภารกิจนี้เองเสนาธิสื่อมันได้ยินอย่างนั้นมันก็เครียดมากๆเลยครับเพราะว่ามาอยู่บนรถไฟแล้วมันยังต้องเจออสูรอีกผมอยากลงรถไฟเหมือนกลัวมากและจากนั้นพนักงานตรวจตั๋วเนี่ยก็ได้มาตรวจตั๋วของพวกแก๊งทันจิโร่นะครับซึ่งหน้าตาของพนักงานนี่ก็คือแบบดูออกเลยว่าเองโดนมนต์อสูรแน่ๆหน้านี่ซีเซียวเชียวอย่างกระทาครีมแต่ว่าเรนโกคุกับทันจิโร่ก็ให้ตั๋วไปนะครับพอตีตั๋วเสร็จไฟบนรถไฟมันก็ดับไฟติดอีกทีเรนโกคุก็ได้เปิดตัวเปิดเผยดาบของตัวเองออกมาแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ทำการกำจัดอสูรบนรถไฟลูกพี่เรนโกคุเนี่ยก็ได้โชว์เทพนะครับกำจัดอสูรบนรถไฟซึ่งเป็นท่าปานเพลิงที่สวยมากๆกำจัดไป1ตัวพอตัวที่2ก็กำจัดอย่างง่ายดายนะครับโดยแก๊งทันจิโร่เนี่ยพอเห็นการต่อสู้ของเสาหลักเพลิงเนี่ยก็ทึ่งมากๆและทั้ง3เนี่ยก็สรรเสริญขอตัวเป็นศิษย์ของเรนโกคุเรนโกคุเนี่ยก็ได้หัวเราะบอกว่าได้เดี๋ยวข้าจะดูแลพวกเจ้าทุกคนเองทุกคนก็แฮปปี้นะครับแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมืดไปมาโผล่บนโลกความเป็นจริงที่ทั้ง4คนนั้นกำลังหลับอยู่พอโดนมนต์อสูรโลหิตของเอ็นมูอสูรข้างแหลมที่1โดยเอ็นมูเนี่ยวางแผนที่จะฆ่านักล่าอสูรแบบเงียบๆนะครับโดยการแทรกเข้าไปในฝันแล้วก็ทำการฆ่าและเอ็นมูเนี่ยก็ได้หลอกใช้มนุษย์รวมทั้งคนตีตั๋วบนรถไฟเพื่อที่จะให้มาเป็นพวกและตอบแทนคนพวกนั้นด้วยความฝันที่แสนดีซึ่งเอ็นมูเนี่ยก็ได้หลอกใช้เด็กๆให้เข้าไปในฝันของแก๊งทันจิโร่ที่หลับอยู่ด้วยนะครับโดยใช้เชือกอสูรมัดกับตัวนักล่าอสูรแต่ละคนเพื่อเข้าไปในฝันและให้เด็กๆหาแก่นของจิตใจและทำลายมันเรียกได้ว่าเอ็นมูเนี่ยก็ใช้แผนรอบฆ่าเลยทีเดียวมันเป็นอสูรที่เก่งมากๆนะครับที่สามารถทำให้เสาหลักเนี่ยหลับได้ซึ่งเราก็จะได้เห็นฝันของแต่ละคนนะครับมันเป็นฝันที่ดีมากๆทันจิโร่เนี่ยก็ฝันว่าครอบครัวเขายังไม่ตายซึ่งในฝันมันเหมือนจริงมากๆจนทันจิโร่เนี่ยลืมเรื่องราวของตัวเองที่เป็นนักล่าอสูรไปเลยนะครับส่วนเซติสึก็ฝันว่ากำลังเป็นแฟนกับเนซึโกะจังแม้กำลังเดทกันเลยนะคู่นี้แสดงว่าเซติสึนี่ชอบเนซึโกะจริงๆนะครับแล้วของอินโนสึเกะก็คือการได้เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วมีทันจิโร่กับเซติสึเนี่ยเป็นลูกน้องริ้วร้อนะครับคอยตามช่วยเหลือและอินโนสึเกะในฝันเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าพาริ้วร้อเนี่ยไปล่าปีศาจรถไฟความฝันของส
2คนนี้โคตรฮาด้านของเรนโกคุเขาก็กำลังฝันถึงพ่อของเขาในช่วงที่เรนโกคุเนี่ยเพิ่งได้เป็นสาวหลักเพิงและเขาก็มารายงานให้พ่อเขารู้แต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม่ยินดีอะไรกับลูกเลยจากนั้นเรนโกคุก็ได้เจอกับน้องชายที่ตัวของน้องชายอยากจะเป็นสาวหลักเหมือนกับพี่เพื่อให้พ่อได้ภูมิใจเหมือนกันเรนโกคุก็มีนึกถึงอดีตบ้างนะครับว่าทำไมพ่อถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่เมื่อก่อนพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจฝึกสอนเขาให้กลายเป็นเสาหลักเพิงได้แต่จู่ๆพ่อของเขาก็เลิกเป็นเสาหลักเลิกจับดาบไฟในตัวของพ่อของเขาก็หมดไปซะอย่างนั้นแต่เรนโกคุเนี่ยนึกได้แป๊บนึงก็บอกน้องของเขาว่าไม่ว่าพ่อของเจ้าจะเป็นยังไงเจ้าต้องเป็นตัวของตัวเองเสมอและข้าจะเป็นพี่ชายที่เชื่อมั่นในตัวเจ้าไม่ว่ายังไงเจ้าก็จะเติบโตขึ้นและมีจิตใจอันร้อนแรงแน่นอนคือเรนโกคุเนี่ยก็ได้ปลอบน้องชายของเขาให้สู้ต่อไปนะครับส่วนเด็กสาวที่ถูกเอ็นมูหลอกใช้ก็เข้ามาในฝันของเรนโกคุนะครับและก็รีบมาตามหาแก่นของจิตใจเพื่อที่จะทำลายซึ่งเด็กเนี่ยมันก็ต้องเดินหาความฝันนะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอที่ขอบของความฝันพอเจาะเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปอีกก็จะเจอแก่นของความฝันนั่นเองโดยเด็กสาวเนี่ยเจอความฝันอันร้อนแรงของเรนโกคุนะครับและกำลังจะทำลายแต่ว่าเรนโกคุเป็นถึงเสาหลักเขาก็มีเซนส์ในการรับรู้อันตรายในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาได้บีบคอเด็กเอาไว้เพื่อไม่ให้ทำลายแก่นของจิตใจนะครับโหดแท้ส่วนเด็กคนอื่นก็ตกที่นั่งลำบากเลยครับไอเด็กที่เข้าฝันเซนิสึเนี่ยก็หนักเลยเพราะว่าตามหาแก่นของจิตใจไม่เจอเซนิสึไม่ได้คิดอะไรเลยครับโล่งๆว่างเปล่าแถมยังสามารถแบ่งร่างมาไล่ตามหลอกหลอนเด็กผู้ชายที่เข้ามาในความฝันของเขาแกบังอาจเข้ามาในจิตใจของฉันพื้นที่นี้เข้าได้แค่เนสึโกะเท่านั้นฉากนี้ฮาเช่นกันครับส่วนความฝันของอินโนสึเกะเด็กที่เข้ามาในฝันเนี่ยก็ต้องหนีหมูป่าอินโนสึเกะสุดโหดที่กำลังเข้ามาไล่ล่าคนที่แอบเข้ามาในฝันของเขาโคตรเก่งและโคตรฮาฟังคงเอ็นมูที่อยู่บนหัวขบวนรถไฟก็เริ่มบ่นแล้วนะครับว่าทำไมพวกนี้เข้าฝันกันนานจังทำอะไรกันอยู่ไอเอ็นมูมันหารู้ไหมว่าเจอของแข็งเข้าแล้วแต่ทั้งตัวอสูรก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะมันต้องการที่จะถ่วงเวลาอยู่แล้วทำอะไรก็ได้ครับด้านของทันจิโร่ในความฝันของเขาก็ได้มีตัวตนเขาอีกคนนึงมาเตือนตัวเองว่าตอนนี้เขากำลังฝันอยู่จึงบอกให้รู้ว่าพระเอกเนี่ยเก่งมากๆนะครับตัดมาที่ฝั่งของความเป็นจริงเนสึโกะก็ได้ออกมาจากกล่องแล้วก็เจอพี่ชายของเขากำลังถูกมัดไว้อยู่เนสึโกะเนี่ยก็ได้ไปปลุกพี่ชายโดยการเขย่าตัวแต่ไม่ตื่นนะครับจึงได้เอาหัวเนี่ยโขกเข้าไป1ทีเอาหัวเปล่าๆไปโขกหัวทันจิโร่คิดสั้นมากๆเลือดก็เลยพุ่งครับทำให้ทันจิโร่เนี่ยเริ่มได้กลิ่นเลือดของเนสึโกะแล้วไฟเนี่ยก็ขึ้นรอบๆตัวเขานะครับชุดของเขาก็กลับมาเป็นนักล่าศูนย์เหมือนเดิมและทันจิโร่ก็รีบวิ่งออกไปจากบ้านของเขาทิ้งครอบครัวแห่งความฝันเขาไปเพราะตอนนี้ทันจิโร่เนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับเขาก็วิ่งไปแบบไร้จุดหมายแล้วเขาก็บังเอิญไปเจอกับเนสึโกะในความฝันซึ่งทันจิโร่เนี่ยก็ชะงักเลยนะครับแต่ไม่ได้หันหลังกลับตัวเก่งและร้องไห้แล้วก็บอกกับตัวเองว่าขอโทษนะจริงๆตอนนี้ฉันอยากจะอยู่กับทุกๆคนมากเลยอยากจะให้เรื่องนี้เป็นความจริงด้วยซ้ำแต่ว่าโลกในความเป็นจริงทันจิโร่ยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทันจิโร่มันได้ผ่านไปแล้วและตอนนี้เขาต้องกลับไปตื่นอีกครั้งเพื่อปกป้องเนสึโกะน้องสาวของเขาฉากนี้ก็เศร้ามากๆเลยนะครับทันจิโร่ต้องยอมทิ้งความฝันจากนั้นพ่อของทันจิโร่ก็ได้มาเตือนว่าให้ตัดสิ่งที่ควรตัดทันจิโร่ก็รู้ตัวเลยนะครับว่าต้องตัดคอตัวเองในความฝันเพื่อให้ตัวของเขาในความเป็นจริงเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่ทันจิโร่ก็ลังเลนิดหน่อยเพราะกลัวว่าไม่รู้ว่าถ้าตัดไปแล้วจะส่งผลในชีวิตจริงหรือเปล่าแต่ด้วยความกล้าของทันจิโร่เขาก็ได้ตัดคอตัวเองในความฝันและตื่นขึ้นมาในชีวิตจริงได้นะครับพร้อมกับเห็นภาพเรนโกคุกำลังบีบคอเด็กอยู่ส่วนเพื่อนๆ เนี่ยก็หลับปลุกยังไงก็ไม่ตื่นครับแล้วทันจิโร่ก็บอกให้เนสึโกะใช้มนต์อสูรเผาเชือกทิ้งพอแก๊งเด็กๆที่มันจะเข้าฝันนักล่าอสูรตื่นขึ้นมามันก็แค้นทันจิโร่มากๆนะครับที่มันมาขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้ฝันที่ต้องการและก็รีบที่จะวิ่งมากระทืบทันจิโร่แต่ทันจิโร่เนี่ยก็ได้จับคอเด็กเข้าไป3ทีจนหลับส่วนเด็กคนที่เข้ามาในความฝันทันจิโร่เด็กคนนั้นก็ได้พบกับจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์มันอบอุ่นและมีความสุขจนเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาในความฝันของทันจิโร่ในฝันนั้นมีตู้จิ๋วๆพาเข้าไปหาแก่นของจิตใจเองเลยเด็กผู้ชายไม่ต้องตามหาครับแต่เด็กผู้ชายเนี่ยรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของทันจิโร่จึงไม่กล้าที่จะทำอะไรนะครับแล้วก็ได้สำนึกตัวเองเลยเจอความดีของทันจิโร่เข้าไปเด็กคนนี้ก็กลายเป็นคนดีทันทีส่วนคนอื่นๆยังไม่ตื่นทันจิโร่ก็เลยตามกลิ่นอสูรไปเพื่อที่เขาจะได้หาต้นตอคนที่ทำเรื่องนี้และทันจิโร่เนี่ยก็ได้กลิ่นขึ้นมาจากด้านบนก็เลยขึ้นมาเจอกับเอ็นมูที่หัวขบวนรถไฟทันจิโร่ก็เลยเข้าไปบวกแบบไม่กลัวเลยนะครับแต่ว่าเอ็นมูเนี่ยก็ได้ใช้มนต์อสูรสั่งให้ทันจิโร่หลับแต่ว่าพอเขาหลับได้แป๊บเดียวทันจิโร่ก็ตื่นขึ้นมาเอ็นมูก็งงเลยว่าทำไมมนต์อสูรของเขาถึงไม่สามารถทำให้ทันจิโร่หลับได้มันใช้ไม่ได้ผลกับทันจิโร่
อย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วพอทันจิโร่โดนมนต์เขาก็หลับทันทีครับแต่เมื่อทันจิโร่หลับในความฝันเนี่ยเขาก็ได้ฆ่าตัวตายแบบไม่ลังเลซึ่งในความฝันความเจ็บปวดในการฆ่าตัวตายเนี่ยแทบไม่ต่างอะไรจากความเป็นจริงเลยแต่ทันจิโร่ก็สามารถทำได้แบบไม่ลังเลเอ็นมุกก็ได้แต่งงและบอกว่าทันจิโร่เนี่ยบ้าไปแล้วถึงแม้ว่าทันจิโร่เนี่ยจะโดนสั่งให้หลับแล้วความฝันของเขาจะโหดร้ายขนาดไหนในความฝันของเขาครอบครัวก็ได้ต่อว่าทันจิโร่ว่าทันจิโร่เป็นคนที่ทิ้งให้บ้านเขาตายแต่ทันจิโร่เนี่ยก็ไม่ฟังไม่ยอมแพ้ครับทันจิโร่ตื่นมาแล้วบอกว่าครอบครัวของเขาจะไม่มีทางพูดกับเขาแบบนี้พระเอกของเราก็วิ่งไปครับหลับๆตื่นๆจนสามารถฟันคอของเอ็นมุได้สำเร็จทันจิโร่เนี่ยก็รู้ตัวทันทีว่าเรื่องราวมันยังไม่จบครับเพราะว่าสูนเนี่ยตายง่ายเกินไปซึ่งก็จริงแน่นอนเอ็นมุยังไม่ตายและมันก็ได้เฉลยว่าทันจิโร่ยังไม่ได้ตัดคอมันแล้วก็จะตัดคอมันยากหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันเนี่ยได้รวมร่างของตัวเองเข้ากับรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาคอของฉันให้เจอละทันจิโร่ส่วนในขบวนรถไฟผู้โดยสารที่รอดชีวิต200คนอสูรเอ็นมุเนี่ยก็ได้จับเป็นตัวประกันไว้หมดแล้วทันจิโร่จะช่วยทุกคนยังไงแต่ว่าตอนนี้นักล่าอสูรคนอื่นๆอย่างเซดิสึก็ได้เข้ามาปกป้องผู้โดยสารในร่างของเทพหลับคือมาแบบโคตรเท่เลยวาร์ปสายฟ้าเข้ามาปกป้องเนซึโกะด้วยส่วนตัวของเนซึโกะก็ช่วยปกป้องผู้โดยสารอีกแรงหนึ่งด่านของเรนโกคุเขาก็ตื่นแล้วเช่นกันแล้วก็ได้บ่นว่าดันพลาดท่าให้กับกลลวงของอสูรซะได้และจากนั้นเรนโกคุก็ได้ใช้พลังปานเพลิงออกไปบวกกับก้อนเนื้อบนรถไฟเลยนะครับเทพมากๆจากนั้นเรนโกคุก็เลยวาร์ปตัวเองเข้าไปหาทันจิโร่แล้วก็บอกว่าขบวนรถไฟตอนนี้มี8ตู้5ตู้ให้เป็นหน้าที่ของข้าดูแลเองส่วนอีก3ตู้ให้เป็นหน้าที่ของเซดิสึและเนซึโกะจัดการส่วนทันจิโร่กับอินโนสึเกะให้รีบไปหาคอของอสูรแล้วตัดให้ขาดให้ได้และจมูกหมูอินโนสึเกะเนี่ยก็มาช่วยทันจิโร่นะครับทันจิโร่ก็บอกว่าต้องหาคอของรถไฟแล้วก็ตัดมันให้ขาดอินโนสึเกะได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากครับที่จะได้ต่อสู้กับรถไฟสักทีเพราะเขาบอกตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วว่ารถไฟขบวนนี้มันน่ากลัวมากและเขาต้องจัดการให้ได้อยากจะสู้กับรถไฟซึ่งคอของอสูรเอ็นมุที่ได้รวมร่างกับรถไฟมันก็อยู่บนหัวขบวนนั่นเองพอทันจิโร่กับอินโนสึเกะเจอก็ไม่สามารถตัดคอของเอ็นมุได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเนี่ยได้มีตาอยู่รอบตัวแล้วก็คอยใช้ท่าให้ทันจิโร่หลับซึ่งทันจิโร่ก่อนจะโดนท่านี้ก็ได้ตะโกนบอกอินโนสึเกะว่าถ้าเราหลับให้ฆ่าตัวตายในฝันแล้วเราจะตื่นมาในโลกแห่งความเป็นจริงจากนั้นทันจิโร่เนี่ยมันก็ฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆนะครับทำติดๆกันจนเกือบจะสับสนระหว่างโลกเป็นจริงกับโลกความฝันและเกือบจะตัดคอของตัวเองในชีวิตจริงซะแล้วแต่อินโนสึเกะก็ได้มาช่วยไว้และบอกกับทันจิโร่ว่าเฮ้ยนี่มันโลกแห่งความเป็นจริงส่วนมนต์อสูรนี่ใช้กับข้าไม่ได้หรอกที่มนต์อสูรใช้กับอินโนสึเกะจะหมวกหมูไม่ได้เพราะว่าอินโนสึเกะใส่หมวกหมูอยู่ครับทำให้อสูรเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้พลังกับตาดวงไหนของอินโนสึเกะเพราะว่าตาของหมูป่าเนี่ยมันแยกออกจากกันครับมนต์อสูรนี้จึงทำอะไรอินโนสึเกะไม่ได้จากนั้นพนักงานตรงหัวรถไฟที่มันเป็นพวกเดียวกับเอ็นมุเนี่ยก็ได้เอามีดจะมาแทงอินโนสึเกะแต่ทันจิโร่เนี่ยก็ได้เอาตัวมาวางไว้ก่อนทำให้ทันจิโร่โดนแทงเข้าที่ท้องซะเองและทันจิโร่เนี่ยก็ได้สับคอของพนักงานคนนั้นทันทีแล้วก็กระโดดพาไปที่ปลอดภัยอินโนสึเกะเนี่ยก็โมโหเลยนะครับว่าจะไปช่วยคนแบบนั้นทำไมทันจิโร่เนี่ยก็บอกว่าตัวเองไม่เป็นไรมาโจมตีกันต่อดีกว่าโดยให้อินโนสึเกะเป็นคนฟันครั้งแรกเปิดแผลที่คอให้เห็นกระดูกก่อนส่วนทันจิโร่จะเป็นคนฟันครั้งที่2ปิดเกมซึ่งอินโนสึเกะเนี่ยพอฟันเสร็จนะครับทันจิโร่เนี่ยก็ได้ตามโดยใช้ท่าฮิโนคามิคางูระฟันรอบที่2จนคอสูญเนี่ยขาดทันทีรถไฟก็ตกรางครับทันจิโร่กระเด็นออกมาแล้วก็บาดเจ็บหนักจากแผลที่โดนแทงบวกกับเขาเนี่ยใช้ท่าคาอุระด้วยทำให้เรียกได้ว่าบาดเจ็บส่วนคนในรถไฟก็ปลอดภัยเพราะว่าเรนโกคุเนี่ยได้ใช้ท่าไม่ตายช่วยทุกคนเอาไว้อินโนสึเกะก็ปลอดภัยเหมือนกันครับแล้วก็ได้วิ่งมาดูอาการของทันจิโร่ทันจิโร่ก็ได้บอกว่าขอพักแป๊บและทันจิโร่เนี่ยก็ขอให้อินโนสึเกะไปดูอาการของพนักงานรถไฟว่าบาดเจ็บไหมอินโนสึเกะเนี่ยก็บอกว่ายังจะไปช่วยคนแบบนั้นอีกแต่ก็ไปช่วยนะครับตันมาที่เจ้าก้อนเนื้อเอ็นมุตัวอสูรเนี่ยก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้แล้วดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะโกรธแค้นทันจิโร่มากๆเพราะว่าตัวมันมั่นใจมากๆว่าจะชนะทันจิโร่และฆ่าเสาหลักได้มันเกือบจะได้เป็นอสูรข้างขึ้นแล้วทันทีตัวของเอ็นมุได้เลือดของมุซันมาแล้วและแผนกำลังจะไปได้สวยแต่ก็ดันมาพังเพราะเจ้าหนุ่มทันจิโร่ดันมาแพ้เด็กหัวหมูป่าที่โหดแม้กระทั่งอยู่ในฝันดันมาแพ้เสาหลักเรนโกคุที่ช่วยผู้โดยสารเอาไว้จนเอ็นมุไม่สามารถจับใครเป็นตัวประกันได้ดันมาแพ้เจ้าหัวเหลืองที่ยังสามารถขยับดาบโจมตีท่าทางได้ทั้งที่ตัวเองหลับอยู่และเอ็นมุเนี่ยก็สงสัยในอสูรเนซุโกะที่ไปอยู่ฝั่งนักล่าอสูรอีกเอ็นมุได้แต่แค้นนะครับแล้วก็ตัวสลายไปโดยที่มันยังไม่ได้เข้าไปทำอะไรทันจิโร่เลยส่วนทันจิโร่ที่กำลังนอนบาดเจ็บเรนโกคุเนี่ยก็ได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็บอกให้ทันจิโร่เพ่งกระแสจิตไปที่แผลของตัวเองตั้งสมาธิหาเส้น
ือดที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็ปิดมันซึ่งทันจิโร่เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับห้ามเลือดตัวเองได้และอยู่ดีอสูรข้างขึ้นลำดับที่3ก็ได้โผล่ออกมามันมีชื่อว่าอากาสะพอมันโผล่ออกมาเนี่ยมันก็เข้ามาโจมตีใส่ทันจิโร่เลยนะครับหวังกะจะให้ตายเลยทีเดียวแต่ว่าเรนโกคุก็ได้ใช้ดาบช่วยไว้ได้ทันฟันเข้าไป1ทีจนมืออากาสะเนี่ยเกือบขาดแต่มันแปลกมากๆที่อสูรตัวนี้มันฟื้นตัวได้โคตรเร็วสมแล้วที่เป็นอสูรข้างขึ้นตัวอากาสะมันก็ได้พูดเชิญชวนเรนโกคุให้มาเป็นอสูรนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเห็นว่าเรนโกคุเป็นคนที่เก่งมากๆถ้าเกิดว่ายังเป็นมนุษย์อยู่ยังไงร่างกายของเรนโกคุก็ต้องแก่ตัวลงไปร่างกายมีการเสื่อมสภาพแต่เรนโกคุเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเพราะร่างกายของคนมีเสื่อมสภาพมีดับศูนย์ด้วยเหตุนั้นมันจึงเป็นความงามของสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจคาดเดาได้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ยังไงล่ะจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้เปิดการโจมตีใส่กันนะครับการต่อสู้นี้ภาพสวยมากๆทั้งสองต่อสู้กันสุดโหดทันจิโร่และอินโนสุเกะที่กำลังยืนดูอยู่ได้เห็นระดับความต่างของพวกเขาและเสาหลักว่ามันห่างชั้นกันมากและทั้งคู่ก็ยืนตัวสั่นเลยนะครับทันจิโร่ที่จะหาจังหวะเข้าไปช่วยเรนโกคุก็ได้ตะโกนบอกว่าอย่าเข้ามาตอนนี้เจ้ากำลังบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวแผลเจ้าจะเปิดทันจิโร่ก็ไม่ได้เข้าไปร่วมการต่อสู้นะครับด้านเรนโกคุที่เหนื่อยจากการต่อสู้บนรถไฟมากพอสมควรทำให้เขาโดนโจมตีเข้าไปหลายจุดรวมถึงที่ตาด้วยเลือดนี่ก็ออกเต็มหน้าเลยนะครับด้านอสูรก็มีบาดแผลเหมือนกันบาดเจ็บไม่น้อยแต่ว่ามันฟื้นตัวเร็วครับและอาคาสาเนี่ยมันก็บอกว่านี่ไงล่ะคือขีดจำกัดของมนุษย์ขาฟื้นตัวเร็วแต่ดูเจ้าสิบาดเจ็บมากเรนโกคุก็ไม่ได้สนใจนะครับเข้าไปบวกต่อแล้วก็บอกว่าข้าจะทำหน้าที่ให้เสร็จสมบูรณ์พออาคาสะมันได้ยินนะครับมันก็ชอบเลยครับเห็นถึงความมุ่งมั่นของเรนโกคุและก็ได้ชวนเรนโกคุมาเป็นอสูรเฮ้ยจะมาเป็นอสูรด้วยกันเถอะแล้วมาเป็นคู่แข่งของข้าตลอดไปซึ่งเรนโกคุเนี่ยก็ไม่เป็นนะครับและเมื่อทั้งคู่บวกกันจนถึงท่าสุดท้ายอสูรอาคาสะก็ได้สามารถต่อยเข้าไปทะลุอกของเรนโกคุได้สำเร็จอาคาสะเนี่ยมันก็ตกใจเลยนะครับแล้วก็บอกว่าพูดสิว่าอยากเป็นอสูรพูดสิเจ้าจะได้ไม่ตายไม่ใช่ใครก็เป็นอสูรได้แต่เพราะว่าเจ้าเนี่ยแข็งแกร่งเจ้าก็เลยถูกเลือกแล้วภาพก็ตัดไปที่ตอนเรนโกคุเป็นเด็กนะครับตอนที่แม่ของเขาเนี่ยป่วยแม่ของเขาได้บอกกับเขาว่ารู้ไหมทำไมลูกถึงเกิดมาแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปที่ลูกเกิดมาแข็งแกร่งก็เพราะต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่ายังไงล่ะจงปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าแม่ของเรนโกคุเนี่ยรู้ว่าตัวเองป่วยนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะตายแล้วแต่ตัวแม่ของเขาก็มีความสุขมากๆที่ได้ให้กำเนิดเรนโกคุหนุ่มผู้เป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความอ่อนโยนตัดกลับไปที่เรนโกคุและอาคาสะมือของอาคาสะเนี่ยมันก็ติดคาอยู่ที่อกของเรนโกคุนะครับและตัวมันเนี่ยก็ไม่สามารถเอามือดึงออกได้เพราะเรนโกคุเนี่ยล็อกไว้และเรนโกคุก็ได้พยายามที่จะใช้สันดาบในการหั่นคอของอาคาสะช่วงเวลานั้นมันก็ใกล้เช้าแล้วครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเหมือนว่าอสูรข้างขึ้นอาคาสะกำลังเสียท่าให้กับเรนโกคุแล้วเรนโกคุก็เก่งตัวแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ยอมให้หนีไปหรอกอินโนสุเกะที่กำลังตัวสั่นยืนดูเหตุการณ์อยู่ก็ได้เจอทันจิโร่ตะโกนบอกว่าอินโนสุเกะตอนนี้แหละอย่าให้อสูรหนีไปได้อินโนสุเกะก็เริ่มวิ่งเลยนะครับอาคาสะที่กลัวว่าตัวเองกำลังจะถูกแดดเผาตายก็ได้ฉีกแขนของตัวเองทิ้งไปในขณะที่อินโนสุเกะกระโดดมาจะใช้ท่าช่วยเรนโกคุอาคาสะมันก็ได้กระโดดขึ้นและพยายามที่จะวิ่งหนีเข้าป่าทันจิโร่ที่บาดเจ็บก็ได้วิ่งตามมาแล้วใช้ท่าปานปาดาบของเขาเข้าไปแทงกลางอกของอาคาสะอาคาสะมันก็วิ่งหนีต่อนะครับแล้วทันจิโร่ก็ตะโกนด่าเลยบอกว่าอย่าหนีนะไอ้ขี้ขาดแกอย่าได้หนีนะไอ้ขี้ขาดอาคาสะมันได้ยินมันก็โมโหเลยครับและมันโกรธมากๆนึกในใจว่าข้าไม่ได้หนีแกซะหน่อยข้าหนีดวงอาทิตย์เว้ยและอย่างนึงการต่อสู้ก็รู้ผลแล้วเห็นอยู่ว่าข้าชนะทันจิโร่เนี่ยมันก็ได้ตะโกนกลับอีกว่าคุณเรนโกคุไม่ได้แพ้เขาแข็งแกร่งกว่าแกมากเขาสามารถปกป้องผู้โดยสาร200คนได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครบาดเจ็บถึงตายทุกคนรอดชีวิตนี่คือชัยชนะของคุณเรนโกคุและทันจิโร่เนี่ยก็ได้ร้องไห้ใหญ่เลยนะครับส่วนเรนโกคุเนี่ยพอได้ยินก็ยิ้มแล้วก็บอกกับทันจิโร่ว่าอย่าตะโกนเยอะสิเดี๋ยวแพ้ก็เปิดเอาหรอกแล้วก็เรียกทันจิโร่กับอินโนสุเกะเข้ามาใกล้ๆเพื่อสั่งเสียก่อนตายเรนโกคุก็ได้บอกว่าให้ทันจิโร่ไปที่บ้านของเขาดูบันทึกของพ่อเขาเพื่อทันจิโร่จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอินโนคามิคางุระแล้วก็ฝากบอกน้องชายของเขาด้วยว่าให้น้องชายมุ่งสู่หนทางที่ถูกต้องฝากบอกพ่อของเขาด้วยว่าให้ดูแลสุขภาพตัวของเรนโกคุก็ได้บอกว่าเขายอมรับในตัวเนสึโกะเป็นหนึ่งในนักล่าอสูรเพราะว่าเนสึโกะได้ช่วยเหลือผู้โดยสารบนรถไฟไม่ว่าจะเป็นอะไรคนที่สู้เพื่อปกป้องมนุษย์จากอสูรเขายอมรับเป็นนักล่าอสูรทั้งหมดและเขาก็ได้บอกต่ออีกว่าอย่าโทษตัวเองที่เขาต้องมาตายที่นี่เพราะมันเป็นหน้าที่ที่รุ่นพี่จะต้องปกป้องรุ่นน้องทุกคนอยู่แล้วเรนโกคุเชื่อว่าแก๊งของทันจิโร่จะต้องเติบโตและสามารถกำจัดเหล่าอสูรมุ่งมั่นและเป็นเสาหลักได้แน่ๆพอแดดส่องมาที่ตัวของเรนโกคุแขนของอสูรที่มันคาอยู่ที่อกของเขาก็ได้สลายไปนะครับเลือดเนี่ยก็ไหลเยอะกว่าเดิมและเรนโกคุก็ได้เห็นแม่ของเขามารอรับแล้วเรนโกคุก็ได้ถามแม่ของเขาว่าแม่ครับ
ผมทำหน้าที่ได้ดีหรือยังแม่ของเขาก็ดีใจกับเรนโกคุนะครับแล้วเรนโกคุก็สิ้นใจด้วยรอยยิ้มที่สดใสส่วนเซติสึก็ได้สะพายกล่องที่มีเนสโกะตามมาเซติสึเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเรนโกคุจะแพ้เพราะตอนที่เขาอยู่บนรถไฟและขบวนเนี่ยกำลังจะตกรางเรนโกคุก็ได้ใช้หลายกระบวนท่าเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งหมด200คนปลอดภัยและไม่มีใครบาดเจ็บแสดงว่าศูนย์ข้างขึ้นเนี่ยจะต้องเก่งมากๆและทั้ง3คนเนี่ยก็ร้องไห้เลยนะครับอิโนซุเกะเนี่ยก็บอกทุกคนว่าอย่าร้องไห้แต่ตัวของเขาเองก็ร้องไห้เหมือนกันครับจากนั้นอีกาก็ได้นำข่าวไปแจ้งกับเสาหลักที่เหลือทุกคนตัดไปที่อุบุยาชิกิที่เดินอยู่ที่สื่อสารเขาก็ได้ชื่นชมเรนโกคุที่สามารถปกป้องผู้คนไว้ได้และอุบุยาชิกิก็คิดว่าตัวของเขาก็คงจะใกล้ตามเรนโกคุไปแล้วเพียงแต่เรนโกคุเนี่ยไปรอเขาก่อนเท่านั้นจากนั้นหนังก็จบลงครับตัวหนังนี้เศร้ามากๆเลยนะครับหนังเนี่ยก็สอนให้เราใช้ชีวิตต่อไปอย่าได้ยอมแพ้จงปลุกไฟในตัวขึ้นมาเสมอนะครับถ้าชอบก็กดติดตามช่องตีนแมวด้วยนะครับสวัสดีครับ